พื่อนโค้ชเอกสุดเป็นห่วงเผยอาการป่วยที่โค้ชเอกเป็นน่ากังวลมากล่าสุดรายการทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวีได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุดอยวาวเพื่อสัมภาษณ์คุณณัฐซึ่งออกมาเปิดเผยเบื้องหลังเรื่องราวที่คนในสังคมยังไม่รู้มาก่อนเกี่ยวกับโค้ชเอกนายเอกพลจันทวงศ์โค้ชทีมหมูป่าคุณณัฐเพื่อนของโค้ชเอกได้เปิดเผยว่าตนรู้จักกับโค้ชเอกตั้งแต่สมัยอยู่จังหวัดลำพูนเพราะตนเคยบวชพระด้วยกันกับโค้ชเอกพอตนมาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยวาวโค้ชเอกก็มักจะมาช่วยงานที่วัดตลอดมาช่วยกวาดลานวัดมาช่วยดูแลวัดคุณณัฐยังเปิดเผยความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าโค้ชเอกนั้นมีอาการแพ้อากาศเย็นทุกครั้งที่เจออากาศเย็นโค้ชเอกก็มักจะหายใจไม่ออกตนเป็นห่วงจุดนี้มากเพราะในถ้ำคงอากาศเย็นแต่ถ้าโค้ชเอกเอาเต็นท์ไปด้วยตอนเข้าถ้ำแล้วนำเต็นท์ไปตั้งบนที่สูงตนก็เชื่อว่าเพื่อนน่าจะรอดขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ